สวัสดีครับพี่เม้งครับในนามของสยามกีฬาสตาร์ซ็อกเกอร์แล้วก็ครอบครัวสยามสปอร์ตนะครับขอผู้แทนคนไทยทุกคนนะครับร่วมแสดงความยินดีกับทีดีคีนที่นำชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยนะครับครับก็บางคนอาจจะมองว่าเป็นไปตามความคาดหมายหรือว่าแลดูง่ายๆแต่มันไม่เคยง่ายนะครับโดยเฉพาะทัวร์นาเมนต์ที่เอเชียนเกมเนี่ยซึ่งมีเกาหลีแล้วก็กวักคนนี้แหละที่เป็นตัวอันตรายของเกาหลีใต้แล้วคีนผ่านมาได้จุ๊บเคยแพ้รอบแรกแล้วกลับมาชนะจนกระทั่งมาชิงกันเองคืออยากจะบอกว่าภาพรวมมันไม่ได้ง่ายเลยมี38คนนะก่อนจะคัดมาจากรอบแรกแล้วก็มาถึงรอบชิงเหรียญทองครับไม่ง่ายขอความนิดนึงนะครับในวันที่คีนนี่จับจอยเล่นเกมครั้งแรกนี่ในฐานะคุณพ่อนี่ตอนนั้นเราคิดยังไงครับคือจุดเริ่มเนี่ยเขาตั้งแต่อนุบาลแล้วผมเล่นวินนิ่งสมัยก่อนเนี่ยเล่นกับเขาเล่นไม่เป็นหรอกก็ถือจอยเปล่าบ้างแล้วเราก็หลอกล่อจนเขาเล่นน่ะจนกระทั่งเขาโตขึ้นมาแล้วก็ที่บ้านมีคอมพิวเตอร์เริ่มมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาแล้วเขาก็ไปเล่นออนไลน์ฟีฟ่าออนไลน์2ก่อนจะไปเป็น3และ4แล้วก็มาเป็น FC ออนไลน์ในที่สุดนั่นคือจุดเริ่มต้นครับครับแล้วตอนที่คีนยังเด็กเนี่ยครับต้องเป็นนักเรียนด้วยเรียนหนังสือด้วยนี่เขาแบ่งเวลาซ้อมกับเวลาเรียนนี่คุณพ่อแบ่งยังไงครับคือคีนเป็นเด็กที่เรียนดีมากดีจนที่บ้านพวกพี่สาวผมหรือว่าครอบครัวผมเนี่ยเขาตั้งเป้าว่าจะให้เป็นวิศวะหรือเป็นหมอเพราะว่าเขาเรียนได้เกรดเฉลี่ยดีมากแล้วก็เป็นคนหัวดีเรียนอยู่โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหาเสนีเกรดเฉลี่ยดีมากเราก็ตั้งเป้าว่าเขาควรจะเป็นหมอเป็นวิศวะประมาณนั้นเลยปรากฏว่าพอเข้ามอมอปลายก็เริ่มมีเกมนี้เข้ามาแล้วก็ลงไปเล่นปรากฏว่าเขาทำได้ดีอ่ะดีแบบไม่น่าเชื่อสามารถสู้กับผู้ใหญ่ได้คือจริงๆอ่ะเขาเล่นตั้งแต่เขาป.6 ม.1 แล้วเขาไปแข่งประเภทมือใหม่ที่ไม่เอามือโปรนะมือใหม่ก็ไปได้แชมป์ที่สยามพารากอนผมก็พาไปตอนป .6 ม .1 นี่แหละได้แชมป์ประเภทมือใหม่ตอนนั้นเงินรางวัล 10,000 บาทเองนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นเลยจากนั้นเขาก็ฝึกเองดูเองแล้วก็ดูจาก YouTube ดูจากพี่แว่นอย่างเงี้ยว่าเขากดท่ายังไงอะไรต่างๆแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองจนกระทั่งมาถึงตรงนี้ในวันที่น้องนี่ติดธงไตรรงค์นะครับแล้วก็พาเพลงชาติไทยไปดังกีฬาใหญ่อย่างเอเชียนเกมนะครับคุณพ่อรู้สึกยังไงครับคือผมก็ไม่เคยคิดนะว่ามันจะมีมาได้ถึงวันนี้เพราะว่ามันเป็นเกมอ่ะเกมกดเกมฟุตบอลที่ไม่มีใครสนใจเมื่อก่อนเนี่ยตอนเริ่มที่จะสร้างชื่อใหม่ๆอ่ะคนเจอผมก็เอ้ยลูกมึงเล่นอะไรวะเกมอะไรวะเกมอะไรวะเราก็ขี้เกียจอธิบายเพราะอธิบายไปก็ไม่มีใครเข้าใจผมเล่นเกมฟุตบอลก็ตอบผ่านๆไปจนกระทั่งวันนึงเนี่ยมันถูกบรรจุในกีฬาอย่าง4เกมแล้วก็ชิงเหรียญทองซึ่งผมก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงวันนั้นตอนที่แข่งขันเก็บเงินรางวัลในสังกัดเฟสแคลนอะไรเนี่ยมันก็อยู่ในกลุ่มในคอมมูนิตี้นี่อันนั้นพอเป็นทีมชาติปุ๊บมันแตกต่างออกไปมันเหมือนทีมฟุตบอลทีมชาติแต่ต่างกันตรงที่เราลงไปบังคับทั้ง11ตัวเลยไม่ต้องลงไปเล่นเองแล้วก็ที่สำคัญคือเล่นแล้วมันได้แชมป์ได้เหรียญทองผมก็คิดว่ามันคงสุดที่4เกมแหละในระดับชาตินะปรากฏว่าเอเชียนเกมก็บรรจุเกมเนี้ยเข้าไปในเอเชียนเกมไปชิงเหรียญทองอีกมันก็เลยกลายเป็นเอ้ามันก็มีที่ไปต่ออีกจนมาถึงวันนี้แล้วเขาก็ได้เหรียญทองเอเชียนเกมอีกผมก็ไม่รู้ว่าโอลิมปิกหรือฟุตบอลโลกจะมีอีกหรือเปล่านะล่ะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ทั่วประเทศไทยที่ดูอยู่แล้วลูกเขามีลักษณะเหมือนคีนะครับเป็นนักเล่นเกมนี่คุณพ่ออยากจะฝากอะไรในการที่ทัศนคติถึงคุณพ่อคุณแม่เหล่านั้นบ้างครับคือผมอยากบอกว่ามันไม่ใช่ว่าใครจะเป็นก็ได้มันอยู่ที่พรสวรรค์อยู่ที่วินัยด้วยเด็กหลายคนอาจจะเก่งแบบคีนหรือเก่งกว่าคีนแต่ขาดก็เรียกว่าอาจจะเป็นเรื่องของทัศนคติหรือวินัยที่ดีไม่ดูแลตัวเองหรือว่าไม่ตั้งใจเรียนหนังสือหรืออะไรต่างๆคือมาทุ่มกับอันนี้หมดทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าอยู่ที่ตัวเด็กด้วยถ้าเขามีแววคุณสนับสนุนเลยแต่เขาไม่มีแววก็อย่าไปฝืนอย่าไปดันทุรังเพราะพอสักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะทราบแล้วว่าเด็กคนนี้เขามีแววไหมขอบคุณมากครับพี่แมงครับ